ให้เขามาทำเป็นเลขาผมแล้วทำไมคุณไม่ทำตามคำสั่งผมท่านประธานคะมันจบแค่ป.6เองอะค่ะหน้าตาก็เป็นนอกมาเป็นเลขาคงไม่ได้หรอกมั้งคะได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ30บาทค่ะเอ๊ะทำไมวันนี้หนูดูหน้าตาเหนื่อยๆคะไม่เหมือนทุกวันเป็นอะไรหรือเปล่าหนูไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะหนูจะมาหาเจ้าของบริษัทนี้ล่ะค่ะเขาบอกให้หนูมาสมัครงานที่นี่อะค่ะเนี่ยบริษัทใกล้ๆเนี่ยเจ้าของเข้าใจดีมากเลยนะคะชื่อคุณหลุยจริงเหรอคะป้ามากเลยนะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวหนูลองไปติดต่อดูนะคะเดี๋ยวเจอค่ะหนูลองไปดูนะโชคดีนะหนูนะขอบคุณค่ะเยือนทำอะไรตรงนี้เนี่ยพอดีว่าฉันมาหาเจ้าของบริษัทที่นี่นะคะเจ้าของบริษัทแกรู้จักเขาด้วยเหรอค่ะฉันรู้จักค่ะพอดีว่าเขาให้ฉันมาสมัครเป็นเลขาที่นี่ค่ะอะไรนะเลขาสภาพอย่างแกเนี่ยนะแล้วนี่เรียนจบอะไรมาเนี่ยฉันจบป.6ค่ะจบป.6จะมาสมัครเป็นเลขาแกฝันไปหรือเปล่างั้นฉันสมัครตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะพอดีว่าฉันตกงานอยู่ด้วยค่ะได้ฉันจะให้แกทำงานที่นี่ตามฉันมาเดี๋ยวฉันขอทดลองงานก่อนละกันได้ค่ะบ้านคุณน้องสิเป็นแม่บ้านคนใหม่เหรอวะฉันว่าหน้าตาก็น่ารักดีนะเว้ยใช่หน้าตาดีแต่ก็เป็นได้แค่แม่บ้านดีไหมนี่อะไรวะคุณครับเดี๋ยวมาเก็บขยะที่โต๊ะผมให้หน่อยครับค่ะค่ะขยะช่วยเอาขยะไปทิ้งให้ผมหน่อยนะครับ
ขยะเสร็จอ่ะก็เดี๋ยวชงกาแฟให้ฉันด้วยนะได้ค่ะรอสักครู่นะคะเฮ้ยแกแล้วแกจะให้ฉันแกล้งเขาทำไมวะก็แหมแกมันน่ะจบแค่ป.มาเสอสมัครเป็นเลขาให้มันโดนซะบ้างถ้ามันทนได้นะก็ให้มันเป็นแม่บ้านต่อแต่ถ้ามันทนไม่ได้อ่ะก็ให้มันลาออกไปซะอย่างมันนะเป็นแม่บ้านเหมาะสมที่สุดแล้วอย่าไปสนใจมันเลยวันที่ผมไม่อยู่มีใครมาสมัครงานไหมมีค่ะแต่ว่าเป็นแม่บ้านนะคะอะไรนะเป็นแม่บ้านนี่คุณทำอะไรทำไมคุณไม่ปรึกษาผมก่อนผมให้เขามาทำเป็นเลขาผมแล้วทำไมคุณไม่ทำตามคำสั่งผมท่านประธานคะมันจบแค่ป.6 เองอะค่ะหน้าตาก็บ้านนอกบ้านนอกมันเป็นเลขาคงไม่ได้หรอกมั้งคะท่านประธานครับถ้าท่านประธานอยากได้เลขาคนใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดรับสมัครให้นะครับเอาที่แบบว่าจบจากเมืองนอกแล้วก็มีการศึกษาที่ดีโอเคไหมครับไม่ต้องนี่บีคุณมิตรพวกคุณทำงานกับผมสองปีแล้วค่ะแล้วข้ออะไรคุณรู้ไหมทำไมผมถึงไม่ให้พวกคุณขึ้นมาเป็นเลขาว่าพวกคุณมีแต่การศึกษาไงแต่จิตใต้สำนึกในความเป็นคนดีของพวกคุณอะไม่มีแต่ว่าเขามีคุณบีเดี๋ยวคุณไปตามเขามาพบมาแล้วครับสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีครับคุณแม่พวกคุณรู้ไหมถ้าวันนั้นผมไม่ได้คุณแม่ผมคงพลาดงาน30 ล้านไปแล้วขอโทษนะครับสวัสดีครับคุณหลุยที่มาช้านะครับพอดีรถติดนิดนึงครับดีนะครับที่คุณหลุยนัดผมมาวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะขอบพระคุณมากครับคุณพัดเดี๋ยวเซ็นเอกสารเลยนะครับส่งเอกสารมาเนี่ยวันนี้คุณคะนี่เอกสารของคุณค่ะครับแล้วน้องคนนี้ครับคุณนัทเซ็นเลยนะครับครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเซ็นให้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวผมมีธุระครับคุณนัทขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากนะครับคุณเมย์ค่ะเมย์แล้วนี่จะไปไหนล่ะครับพอดีว่าฉันมาหาสมัครงานนะคะฉันตกงานอยู่ด้วยนะคะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเข้าไปหาผมที่ออฟฟิศตรงนี้นะครับได้ค่ะโอเคครับงั้นไปพรุ่งนี้เจอกันนะครับค่ะงั้นค่ะขอบคุณนะครับไปเจอกันนะครับเขาจะเรียนมาน้อยแต่ว่าเขายังมีความฉลาดในตัวเขาสามารถช่วยผมได้ในยามคับขันและเขาก็มีจิตใต้สำนึกในความเป็นคนดีท่านประธานคะฉันต้องขอโทษนะคะที่ทำอะไรไม่ถามท่านประธานก่อนนะคะเมย์เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณไม่ต้องไปทำแม่บ้านแล้วนะเดี๋ยวคุณขึ้นมาทำเป็นเลขาผมส่วนเรื่องความรู้ด้านอื่นๆเดี๋ยวค่อยเรียนรู้เพิ่มเติมเอาแต่ว่าจิตใต้สำนึกในความเป็นคนดีนี่สิสอนใครไม่ได้นะครับจำไว้นะครับไม่ว่าเขาจะเรียนมาน้อยหรือเรียนมาสูงมันไม่ได้แปลว่าเขาจะเรียนรู้ไม่ได้คนที่เขาเรียนมาน้อยเขาอาจจะทำงานดีกว่าพวกคุณก็ได้ใครจะรู้จริงไหมครับพวกคุณเอาอะไรมาวัดค่าของเขาว่าเขาจะทำไม่ได้แค่การศึกษานั่นแหละฮะตอบไม่ได้โอเคคุณมิตรเดี๋ยวคุณย้ายมาอยู่โต๊ะเล็กนะส่วนโต๊ะทำงานของคุณมีจัดให้เขาด้วยท่านประธานคะฉันขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะทำตามที่ผมบอกท่านประธานท่านประธานคะผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมทำพฤติกรรมไม่ดีกับคุณนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะถอยไปสิเฮ้ยมิทีนไม่ได้ยินท่านประธานเขาบอกไว้หรอฉันจะเก็บโต๊ะวางอะไรก็ไม่พอไหม